ดนปลดหลังเกมไม่มีการโวยนักเตะในห้องแต่งตัวนะครับไม่มีไม่มีผมแอบได้ยินมาด้วยว่า2ชื่อที่เป็นเป้าหมายต่อไปถ้าเกิดคนนั้นมาผมว่าบอกกับ BG ด้วยเขาจะทิ้งเจแปนเวย์จริงเหรออะไรเงี้ยสิ่งที่เราเห็นบางทีแม่งเอาไปใช้ไม่ได้กับความเป็นจริงนะถูกต้องนะฮะทีนี้มาโฟกัสที่เกเอ้ยมาโฟกัสกันที่การถูกปลดของเทกุระโมริครับเอาแบบไล่เป็นบุลเลตบุลเลตที่ทราบมาเลยนะ อันไหนเล่าได้นะ1โดนปลดหลังเกมหลังเกมอย่างแรกที่พูดคือไม่มีการโวยนักเตะในห้องแต่งตัวนะครับไม่มีไม่มีไม่ไอที่ข่าวลือออกไปว่าโอ้โหฉุนเดือดดานน็อตหลุดใส่นักเตะไม่มีไม่มีไอฉุนไม่มีแล้วก็หลังจากกลับมาที่แคมป์ก็คือโดนปลดก็เป็นคำสั่งลงมาใช่เรื่องที่หลายๆคนชอบถามถึงคือหลังจากนี้ใครคุมต่อก็เป็นผู้ทีมงานคุมก่อนคุโตคาโตคาโตก็เคยคุมมาหลายทีมผมแอบได้ยินมาด้วยว่า2ชื่อที่เป็นเป้าหมายต่อไป1 King of Thai League ใช่คํานี้ขวดหรือเปล่า King of Thai League รู้ King of Thai League ก็รู้เลยก็เชี่ยวชาญก็เชี่ยวชาญว่างานอยู่โอ้โหเยี่ยมชัดเลยไอ้สัตว์ตอบเถอะว่างานอยู่ไอ้เหี้ยถ้าแจกของรางวัลไอ้เหี้ยตอบกันมาบานเลยเนี่ยว่างานอยู่2ตำนานสโมสรตำนานสโมสรแฟรงค์ลัมพาร์ดอะไรเงี้ยไอ้2คนนี้คือที่ได้ยินอ่ะคนที่3อันนี้เสนอนะโทมัสทูเคิลว่างานจริงโทมัสทูเคิลเพราะนั้นมันก็ต้องมองต่อไปถึงอนาคตนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนนี้ที่ใช้อยู่ด้วยบารมีด้วยถึงการที่อดีตที่เขาเคยคุมอ่ะก็เฮ้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดคนนั้นมาผมว่าบอกกับ BG ด้วยพี่ว่ามันเหมาะด้วยความที่1คือเขาทำงานในไทยจนเขาอยู่เป็นแล้วไงแล้วนักเตะต่างชาติ BG แม่งก็นักเตะไทยหมดเลยนักเตะที่เคยเล่นแบบเคยใช้งานด้วยใช่ไงแล้วมันเป็นนักเตะสเปคเขาอ่ะนักเตะสเปคเขาสเปคเขาหมดที่นะ352ใช่ก็หลายเส้นเลยนะ352เนี่ย352ก็ใช่ก็ไม่ต้องคิดมากก็ใช่352คิดอะไรเยอะแล้วตัวใช้อยู่แล้วแล้วผมก็352อยู่แล้วจักรพันธ์ตูนเยสคาซิโออ้าวแล้ววิ่งผมหนามแบ็คของ BG เอาไม่ต้องคาซิโอได้จักรพันธ์อิราฟานตูนเนสไม่ใช่แบ็ค BG มันคือแบ็คหลบหลังสามอยู่แล้วมันเป็นหลังสี่ไม่ได้เจริญศักดิ์ใช่เหมือนที่ตอนเล่นพัทยาซะซ้ายอภิสิทธิ์ไงเล่นวิ่งแบ็คดีคู่หน้าก็สามคนก็วรชิตทิติพันธ์สารัตแล้วก็เฮ้ยวรชิตพิธีวัฒน์สารัตหน้าคู่เดียโก้เดียโก้ไอสัตว์ต่อสัญญาอีกทีนี้สำหรับกับอิกซาแล้วก็ธีรศิลป์สุดท้ายมึงอาจจะไปกลับมาเป็นแพทเทิร์นเดิมที่ BG ใช้ผมถามหน่อยระบบของ BG อ่ะตัวผู้เล่นมันคือระบบหลังสามมาตลอดมันเปลี่ยนแปลงยากก็ดูแบ็คดิคือโอเคเวย์หนึ่งที่มันน่าสนใจคือบางคนพูดว่าเขาจะทิ้งเจแปนเวย์จริงเหรออะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าทีมงานยังอยู่กันหมดป่ะแต่ทีมงานก็ทีมงานเขาแม่งญี่ปุ่นทีมงานญี่ปุ่นก็อยู่เยอะนะผมว่าเอาจริงๆเนี่ยเขายังไม่ได้มีแผนจะแบบเปลี่ยนกระตันหันขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนอุบัติเหตุอ่ะใช่มันเกิดขึ้นมันปุ๊บปั๊บน็อตหลุดจะแล้วแล้วประมาณเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าอะไรเกิดขึ้นได้แต่ผมว่าเดี๋ยว BG ก็ยังคงเล่นในบ้านดีแหละแต่เกมเยือนไม่ดีแต่ก็อาจจะเล่นบอลได้เหนียวขึ้นอาจจะกลับมาใช้หลังสามเหมือนเดิมในยุคของโค้ชคนที่กำลังจะมาก็รอดูนะแต่ก็เสียดายนะเราอ่ะบอกว่าโหเทกุแล้วก็มันแบบอยู่ดีสิ่งที่เราเห็นบางทีแม่งเอาไปใช้ไม่ได้กับความเป็นจริงนะถูกต้องคือเอาจริงนะในมุมพี่นะกับเทกุเป็นโค้ชที่เก่งก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ปัญหาเท่าที่เราได้ยินหรือไปฟังหรือไปสังเกตการมาหนึ่งเลยเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เทกุเขารับมือไม่ได้นะคือการบริหารจัดการสควอชนักเตะแต่เรื่องนี้ที่เราไปอยู่นู่นเนี่ยจำได้ไหมมีคนพูดก็บอกว่าเทกุเขาเก่งเรื่องนี้ที่เขาคุยว่าโหทำให้นักเตะหลายๆคนเข้าใจที่เราอยู่กับที่อุระวะมาใช่แต่มันกลับกลายเป็นไฮริสไฮรีเทิร์นไงกลายเป็นว่ามันเวลาผ่านไปเมื่อมันทำแล้วผลมันไม่ได้ใช่ไงมันก็เลยกลับมาคือพี่ว่าวันเนี้ยวันที่เขาออกวันเนี้ยหนึ่งมันคือเขาเอาโมเมนตัมกลับมาไม่ได้ไอความสควอชเยอะเนี่ยวันที่เราเคยพูดมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับส่งผลแต่พอไอวันที่มันเยอะแล้วไปคิดเยอะไปทดลองเยอะใช้ตัวไม่นิ่งบีบศักยภาพออกมาไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายมันเลยเป็นแบบวันนี้ใช่ใช่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเบื้องหลังเดี๋ยวรอให้วันเวลาผ่านไปเดี๋ยวค่อยเล่าทยอยเล่าให้ฟังใช่ใช่แต่แค่วันนี้รู้สึกว่ามันอาจจะเร็วไปไหมเพราะว่าพี่ไปดูเทกุดิให้คุมทีมไม่ถึงปีนะเว้ยเรื่องนี้คิดว่าผมว่าเร็วไปสำหรับผมนะไอ้คุมทีมเมื่อมกราคม
ยังอยู่ไม่ถึงปีเลยเนี่ยไปแล้วผมว่าเร็วไปแล้วนี่มันคือการปลดโค้ชไทยลีกในคนแรกของฤดูกาลแล้วมันเป็นเทกุพี่คิดดูดิสำหรับผมมองว่าแม่งเร็วไปจริงนะจริงๆผมว่าเร็วไปแต่ถามว่ามองในมุมกับการเราเข้าใจสโมสรไหมอ่ะก็เข้าใจแต่ผมไม่รู้ว่ามันไปต่อกันไม่ได้เลยหรือยังไงไงอ่ะเพราะว่าในมุมนึงที่เรารู้สึกเร็วไปเพราะหนึ่งมันแค่ห่างเจ็ดแต้มห่างเจ็ดแต้มเตะไป10นัดแล้วก็เหลือ20แล้วในบ้านก็ชนะทุกนัดแล้วฟอร์มดีด้วยเออพี่ว่ามันพี่ก็แอบคิดว่ามันเร็วไปนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ถึงปีไงถ้ามันปีนึงแล้วมันโอเคนี่ก็คุมกี่เดือน10เดือนแต่เขาอาจจะเห็นว่าโมเมนตัมมันกลับมาไม่ได้แล้วอ๋ออ่ะต้องคิดว่าโมเมนตัมมันจะกลับมาได้ด้วยอะไรอ่ะวันนี้คือผมไม่รู้ว่าข้อจุด BG มันเป็นยังไงอ่ะแต่คือแต่เข้าใจได้ว่าเป้าหมายก็คือลุ้นแชมป์คือถ้าเกิดเป้าหมายปีนี้ BG ไม่ลุ้นแชมป์อ่ะอยู่ท็อป4อ่ะผมว่าไม่ต้องปวดก็ได้เพราะว่าเขาชนะ5นัดรวดในบ้านเกมเยือนเขาแพ้3ใช่ป่ะแล้วก็เสมอ2ผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นนะเข้าใจป่ะแต่ด้วยแค่ว่าปีนี้เขาทุ่มทุนไปเยอะแล้วเตะใหม่ที่ดึงมาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้มันไฮริสไฮรีเทิร์นแหละใช่จริงๆถ้าไม่รอเรื่องแม่งผ่านหมดจริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เดิมพันด้วยตัวผู้เล่นที่สูงขนาดเนี้ยสกอตไม่ได้เยอะขนาดนี้ถ้ามันไม่ได้เสริมเจริญศักดิ์พิธีวัฒน์ที่ทุ่มเงินไปเยอะผมว่ามันจะไม่ได้แบบเขาจะไม่ได้ตัดสินใจเร็วขนาดนี้แต่พอด้วยการที่กูต้องแชมป์แล้วบีจีกับบุรีรัมย์ช่วงนี้เขาไอ้นี่ไงแฟนบอลสองฝั่งเขาแบบใส่กันยับอ่ะพอเขาแพ้มาใช่ไหมล่ะมันก็โดนไงแต่ผมคิดว่าคนที่พี่เต้พูดมาเนี่ยแม่งมีสิทธิ์เลยแม่งเหมาะว่างด้วยอ่ะว่างแล้วถามว่ามาแล้วเห็นไลน์อัพนี้แล้วเป็นคนคิดนะแล้วเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีคนนี้ร่วมงานมากี่คนแล้วในทีมอ่ะใช่ไงทีมโหยดีไม่ดีเกือบหมดเลยนะมองตารู้ใจเกือบหมดแดนกลางก็เกือบหมดข้างหน้าจะจากทีมไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะหมดกองหลังอ่ะกองหลังก็โอ้ใช้งานมาแล้วก็สบายไม่ต้องปรับเยอะมีสิทธิ์มีคนบอกโหพูดแค่นี้ก็รู้เฮ้ยจะไม่รู้ได้ไงยังไม่ได้พูดเลยเดากูหมายถึงโค้ชของตูดูโค้ชตูดูโค้ชธงไงเฮ้ยแต่ผมว่าเสียดายจริงๆผมว่าเราอดทนแต่ก็อย่างว่านะบีจีเขารอไม่ได้รอไม่ได้ครับทีมเป็นลุ้นแชมป์มารอไม่ได้หรอกทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันนะทําไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ